ับเข้าสู่แบร์ไต 7HD IT ไร้ยานยนต์คุณผู้ชมเราเคยแชร์เทคนิคการใช้ไลน์สุดปังกันไปแล้วนะครับวันนี้ยังมีเคล็ดลับที่ซ่อนอยู่ที่ทำให้คุณสามารถรีดความสามารถของการใช้แอป LINE ได้อย่างดีมากๆเลยใช่แล้วค่ะพี่หนุ่ยวันนี้เรามีอีก3เทคนิคดีๆนะคะมาแบร์ไต่ให้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วไปพบกับคุณแพนสรุปได้เลยค่ะวันนี้แบร์ไต่ไอเดียแพนมีอีก3เคล็ดลับการใช้ไลน์สุดปังนะครับที่คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยโดยเคล็ดลับในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการใช้งานแชทล้วนๆก่อนไปดูกันนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมตรวจสอบแอป LINE ของตัวเองให้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนถ้าเกิดพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับเทคนิคแรกนะครับเหมาะสำหรับสายดองแชทครับที่มีแชทค้างอยู่บางคนเนี่ยมีเป็นหมื่นๆแชทเลยอ่านไม่ทันแน่นอนแต่ถ้าเกิดจะให้นั่งไล่อ่านทั้งหมดก็คงจะปวดหัวนะครับวันนี้แพนมีวิธีอ่านทั้งหมดด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวมาฝากกันครับโดยเราเข้าไปที่หน้าแชทของ LINE นะครับจากนั้นกดขีด3ขีดที่มีรูปติ๊กถูกครับก็จะเข้าสู่แก้รายการแชทให้กดที่อ่านทั้งหมดครับที่มุมขวาบนนะครับแล้วก็กดตกลงเท่านี้การแจ้งเตือนทั้งหมดที่ดองไว้ก็จะหายไปหมดแล้วครับแต่เทคนิคนี้เนี่ยอย่าลืมว่าฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นนะครับว่าเราเนี่ยอ่านแชทแล้วดังนั้นก็อย่าลืมไปตอบเขาด้วยนะครับเทคนิคที่2นะครับวิธีค้นหาข้อความแชทเคยเป็นไหมครับอยากค้นหาข้อความเก่าๆที่เคยคุยไว้ต้องถ่ายแชทกลับไปดูตั้งนานกว่าจะหาเจอร้ายกว่านั้นถ่ายไปตั้งนานหาไม่เจอซะงั้นครับแต่ปัญหานี้จะหมดไปเพียงแค่เข้าไปที่หน้าแชทของคู่สนทนาครับแล้วกดไอคอนรูปแว่นขยายที่ด้านขวาบนจากนั้นกดค้นหาคำหรือว่าคีย์เวิร์ดนะครับที่เราจำได้ว่าเคยคุยเอาไว้เท่านี้เราก็จะสามารถหาแชทเก่าๆเจอได้โดยง่ายเลยครับหมดปัญหาการถ่ายแชทจนนิ้วล็อกนะครับและเทคนิคสุดท้ายนะครับก็คือการลบข้อมูลในแชทเพื่อทวงคืนครับพื้นที่ในสมาร์ทโฟนของเราฟีเจอร์นี้เนี่ยจะลบข้อมูลต่างๆนะครับที่เพื่อนส่งให้เราหรือว่าเรากดดาวน์โหลดไว้เมื่อนานมาแล้วแต่ข้อมูลยังค้างอยู่ในแชทครับวิธีการนะครับก็คือให้เราเข้าไปที่หน้าแชทที่ต้องการจะลบข้อมูลกดที่3ขีดด้านขวาบนครับเข้าไปที่การตั้งค่าอื่นๆกดคำว่าลบข้อมูลครับระบบก็จะแสดงไฟล์ประเภทต่างๆแล้วก็ขนาดของไฟล์นั้นๆนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะลบไฟล์ที่มีอายุเก่ากว่า1วันไปจนถึงเก่ากว่า1ปีหรือว่าจะลบทั้งหมดเลยก็ได้ครับนอกจากนี้ในการตั้งค่านะครับจะมีให้เลือกลบข้อมูลแคชอัลบั้มและลบประวัติการแชทครับถ้าเกิดกดลบไปเราก็จะได้พื้นที่ความจำของเครื่องเพิ่มขึ้นอีกแต่ประวัติเหล่านั้นก็จะหายไปนั่นเองครับและนี่คือแบร์ไต่ไอเดียในวันนี้ครับโอ้โหเทคนิคเหล่านี้ดีมากๆเลยเบนน้องเป็นสายดองแชทหรือเปล่าเป็นค่ะพี่หนุ่ยแต่ว่าวันนี้รู้เทคนิคเคลียร์แชทไลน์แล้วเบนจะไม่ดองแชทแล้วค่ะพี่ชอบมากเลยค้นหาจากข้อความได้ง่ายสุดแล้วนะไม่ต้องไปไล่กวาดสายตาด้วยตัวเองนะรู้แบบนี้ก็ใช้ไลน์ได้ไวขึ้นอย่างมากเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับแบร์ไต 7HD เราจะเจอกันได้ใหม่นะครับ 12:20 ทางช่อง 7HD แห่งนี้จันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับผมหนุ่ยพงศุขและเบนซ์ชนกนันท์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ